สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีบ้านเพจครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสมาแรงในโลกโซเชียลขนาดนี้เลยนะครับคุณสมกับทีมบางกอก FC นะครับทีมของชาวฝั่งทนครับเมื่อพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ไทยลีก3เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าก็จะขึ้นไปเล่นในไทยลีก2ในรอบหลายปีทีเดียวครับโดยก่อนหน้านั้นนะครับทีมกระทิงเพลิงนั้นสามารถพิชิตปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของอาร์เธอร์ปาปาสเทรนเนอร์ชาวออสเตรเลียในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลช้าง FA ครับ2023ถึง2024นะครับนั่นไม่เป็นการฟุกอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าโค้ชโดนัทกฤษกรกระสายเงินหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันของกระทิงเพลิงบางกอก FC นะครับที่เป็นอดีตแข้งลูกหม้อของทีมมีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นครับซึ่งผลงานจากการที่ตัวเขานำทีมหักปากกาเซียนเอาชนะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาได้5-4ทำให้ตัวเขาถือว่าสร้างชื่อกระหึ่มลีกวงการลูกหนังไทยเป็นอย่างมากทีเดียวครับด้วยประวัติของโค้ชโดนัทกฤษกรกระสายเงินนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเมื่อเขามีดีกรีจบหลักสูตร AFC ซีไลเซนตั้งแต่อายุ25ปีนะครับแถมยังเคยพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก3กรุงเทพมาครองได้อีกด้วยส่วนผลงานทุกรายการ26นัดชนะ18นัดเสมอ7นัดและแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับก็คงต้องมาติดตามผลงานของบางกอก FC ในไทยลีก2ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ขึ้นไทยลีก1ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้มีทีมฝั่งทนสักทีในลีกสูงสุดครับอีกทีมนึงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพญาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC ด้วยนะครับที่สามารถคัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดเป็นผลสำเร็จหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรักษาฟอร์มมันร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องด้วยชัยชนะในเกมล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปทำให้ทัพพญาไก่ชนเป็นทีมแรกของศึกไทยลีก2ฤดูกาล2023ถึง2024เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งครับโดยมีแต้มทิ้งอันดับ3ถึง14แต้มในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง3นัดเท่านั้นครับมันไล่ไม่ทันละครับคุณผู้ชมสำหรับสโมสรหนองบัวพิชยานะครับเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2553ในชื่อของกฟผ.หนองบัวลำภูยูไนเต็ดและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ฤดูกาล2553เป็นฤดูกาลแรกนะครับก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นหนองบัวลำภู FC ในฤดูกาล2554และลงแข่งขันภายใต้ชื่อนี้จนจบฤดูกาล2557หลังจบฤดูกาล2557สโมสรได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยสุเทพผู้มงคลสุริยะเป็นเจ้าของวิทยาลัยพิชยบัณฑิตนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงสถาบันอื่นๆในเครือได้เข้ามาเป็นผู้บริหารคนใหม่จึงได้เปลี่ยนโลโก้และชื่อสโมสรเป็นหนองบัวพิชยะและลงแข่งขันภายใต้ชื่อใหม่เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2558ต่อมาในฤดูกาล2560เป็นปีแรกที่สโมสรได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ทางสโมสรได้แต่งตั้งชัดชัยพหลแพทย์เป็นผู้จัดการทีมเพื่อผนึกกำลังกับธีระเมคินสีหวงสู้ศึกไทยลีก2ครับสำหรับผลงานของทีมนะครับในปี2563ถึง2564ครับคว้าแชมป์ไทยลีก2และพาทีมขึ้นสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จครับจากนั้นเล่นอยู่ในไทยลีก1ได้เพียง2ปีครับในฤดูกาล2565ถึง2566ครับก็ตกลงมาสู่ไทยลีก2เหมือนเดิมครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับมาต่อกันที่ทีมชาติไทยชุด U17 ก็ได้44รายชื่อที่จะเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมที่พัฒนาสปอร์ตคลับแล้วนะครับโดยโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับติดมา11คนครับมาจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดมากที่สุดครับ4คนแล้วก็สโมสรอัสสัมชัญธนบุรี2คนที่เหลือจะเป็นสโมสรบีจีปทุม1คนเมืองทองยูไนเต็ด2คนโรงเรียนพระแม่มารี1คนและสโมสรซาวพอร์ตสเตทไฮสคูล1คนครับโซนภาคตะวันออกติดมา8คนครับมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา2คนสโมสรชลบุรี FC 3คนสโมสร PTT ระยอง Academy 2คนและสโมสร FC Hallelujah 1คนครับโซนภาคตะวันตกติดทั้งหมด7คนครับมาจากสโมสร PG ประจวบ FC 1คนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี1คนโรงเรียนดารุณาราชบุรี3คนโพลิสเทโล FC 1คนและโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐม1คนครับ
ส่วนภาคกลางติดมา3คนครับมาจากโรงเรียนอบจ.ชัยนาท1คนสโมสรอุทัยธานี FC 1คนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์1คนส่วนภาคเหนือติดมา4คนครับมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่1คนโรงเรียนวชิราลัย2คนและสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด1คนครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดมา3คนครับมาจากสโมสรหนองบัวพิชยา FC ทั้งหมดเลยนะครับ3คนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างติดทั้งหมด6คนครับมาจากสโมสรสุรานารีแบ็คแคท1คนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา2คนและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3คนครับโซนภาคใต้ตอนบนมาจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย1คนโซนภาคใต้ตอนล่างมาจากโรงเรียนพีระยานาคองหินวิทยา1คนครับและทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยวันที่5เมษายนเวลา8โมงตรงและเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่5ถึง8เมษายนก่อนจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกรอบเพื่อเข้าสู่ระบบของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2024ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2567ต่อไปครับมากันที่คู่ไฮไลท์ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้กันบ้างครับคือคู่ของลำพูนวอร์ริเออร์พบกับการท่าเรือ FC ซึ่งนัดเนี้ยต้องขอชื่นชมแฟนบอลลำพูนเลยครับที่ไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่ก็มากันแน่นสนามเช่นเคยและเกมนี้เป็นการท่าเรือออกนำไปก่อนจากลูกหนุนขึ้นมานะครับแล้ววรชิตกฤตศรีบำเพ็ญยิงดีดๆแบบฟุกๆเข้าไปแบบเหลือเชื่อครับจบครึ่งแรกท่าเรือนำลำพูน 1-0 ครับเกมเริ่มครึ่งหลังมานะครับลำพูนวอร์ริเออร์มาได้ประตูตีเสมอจากศักราพงษ์ผู้วิเศษในนาทีที่59ครับจากนั้นนาทีที่70ฟิลิปเป้อัมรินทร์มาทำประตูให้การท่าเรือออกนำลำพูนไป 2-1 ครับหลังจากนั้นเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของการท่าเรือครับลำพูนนั้นมาได้จุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพอดีครับและเดนิสมูรินโลก็สังหารเข้าไปตีเสมอให้ลำพูน 2-2 เกมก็แบ่งแต้มกันไปครับอีกคู่หนึ่งตราด FC พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยคู่นี้แฟนบอลส่วนใหญ่ยังไงก็คาดหวังว่า BG จะบุกมาชนะตราดได้อย่างสบายแน่นอนแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเกมภาพรวมถือว่า BG ทำได้ดีในระดับเดียวครับและได้ประตูนำไปก่อนด้วยนะครับจากฮิสซานฟันดี้ในนาทีที่61ตราด FC นั้นใช้ไพ่เด็ดพวกนักเตะต่างชาติครับมาได้ประตูตีเสมอจากลิดอร์โคเฮนในนาทีที่68แล้วก็ได้ประตูชัยจากเบนอาซูเบลในนาทีที่71เนี่ยครับฤทธิ์เดชของนักเตะต่างชาติในไทยลีกที่บอลไทยก็ยังหวังกับนักเตะต่างชาติอยู่เหมือนเคยนะครับจากนั้นแม้ว่า BG จะส่งชนาธิปสงกสินและธีรศิลป์แดงดาลงมานะครับเพื่อจะเอาประตูคืนแต่ก็ไม่เป็นผลครับจบเกมก็ตราดก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับสรุปตารางคะแนน BG ปทุมก็ยังอยู่อันดับ4เหมือนเดิมครับแข่ง22นัดมี37คะแนนส่วนตราด FC ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13แข่ง22นัดมี21คะแนนก็ห่างโซนหนีตกชั้นเพียง1คะแนนเท่านั้นยังไม่ปลอดภัยครับและนี่ก็คือข่าวสารฟุตบอลในวันนี้นะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ